ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูการแก้ปัญหาอาการเครื่องปิ้นไม่ออกกันนะครับหรือเครื่องปิ้นมันทำงานแต่ปิ้นไม่ได้เนาะนะครับปกติเวลาเราเข้าที่โปรแกรมพิมพ์งานเนี่ยเราสั่งปิ้นมันก็จะปิ้นออกได้เลยนะครับแต่วันดีคืนดีเนี่ยปรากฏว่าปิ้นงานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาจะทำยังไงตอนนี้ผมจะสาธิตการปิ้นให้ดูก่อนเนาะนะครับเอาพิมพ์ง่ายๆเอาพิมพ์คำว่าสวัสดีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิ้นดูถ้ามันปิ้นไม่ออกเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงโอเคเวลาเราจะปิ้นเราก็สร้างไฟล์เอกสารเสร็จเรียบร้อยเนาะตัวนี้เป็นเครื่องปิ้น HP นะครับ M12A ก็เข้าที่ไฟล์นะครับไปที่พิมพ์จากนั้นเราก็ทำการเลือกเครื่องปิ้นใช่ไหมนะครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่โชว์ให้เราปิ้นเลยนะครับมันไปปิ้นเป็น PDF แทนนะครับหรือเราลองเลือกแล้วมันไม่มีลองเลือกดูที่มีไหมนะครับถ้ามันไม่มีเราจะแก้ปัญหายังไงทีนี้ลองไปที่พิมพ์ใหม่อีกรอบนึงนะครับจากนั้นดูที่เครื่องปริ้นนะครับเครื่องปริ้นที่พร้อมใช้งานมันจะโชว์ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นคำว่าพร้อมนะครับถ้ามันปริ้นได้เนาะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าไม่โชว์นะครับเราจะแก้ปัญหายังไงทีนี้ถ้าอาการนี้เขาเรียกว่าอาการไดเวอร์หายนะครับไดเวอร์หายอาจจะเกิดจากมันบอกยากนะมีหลายสาเหตุนะครับแต่ทีนี้แน่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ครับแก้ยังไงทีนี้ถ้ามันเกิดอาการนี้ขึ้นมานะครับการแก้ปัญหาเบื้องต้นท่านลองปิดเปิดเครื่องพิมพ์ใหม่ลองดูนะครับเผื่อจะได้เนาะแต่ถ้าไม่ได้นะครับเราต้องไปเช็คว่าตอนนี้ไดเวอร์เครื่องพิมพ์มีหรือยังที่ขวาที่ MyCom นะหรือที่ PC นะครับเลือก Manage แบบนี้โอเคจากนั้นให้ท่านกดที่คำว่า Device นะครับ Manager ตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นศูนย์รวมการติดตั้งไดเวอร์นะจะเช็คว่าไดเวอร์มีไหมนะครับลองไปกดที่ปรินเตอร์ดูครับมีไหมเนี่ยครับจะเห็นว่าปรินเตอร์ของ HP M12A ไม่มีเลยนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับการแก้ปัญหาก็คือเราจะต้องไปทำการลงไดเวอร์เครื่องใหม่นะครับลงไดเวอร์เครื่องใหม่ทำยังไงให้ท่านไปที่ My Computer ไปที่คอมนะครับไปที่ Google Chrome จากนั้นนะครับเราจะพิมพ์ค้นหาไดเวอร์นะครับตัวนี้เป็น HP M12A ก็พิมพ์ลงไปเลยครับ HP M12A จากนั้นนะครับนี่ตรงรุ่นเลยนะครับรุ่นตามนี้นะครับจากนั้นกดค้นหาครับใส่ไดเวอร์ต่อท้ายมันด้วยนะครับมันจะได้ค้นหาไดเวอร์ให้ HP M12A ไดเวอร์จากนั้นกดค้นหาครับปุ๊บจะโผล่ขึ้นมาแบบนี้กดเข้าไปครับทีนี้พอกดเข้ามาปุ๊บนะครับมันจะโชว์ไดเวอร์ให้เราดาวน์โหลดนะครับถ้าเป็นเครื่องปริ้นรุ่นอื่นก็จะไม่ต่างกันนะไม่ว่าจะเป็น Canon นะครับเป็น HP เป็น Epson นะจะคล้ายๆกันนะครับกดเข้าไปก็จะมีไดเวอร์ให้เราดาวน์โหลดตัวนี้บอกเลยว่าไดเวอร์เนี่ยอยู่ที่107เมกนะก็กดดาวน์โหลดครับทีนี้พอกดดาวน์โหลดปุ๊บจะมาโชว์แบบนี้ส่วนใหญ่ไดเวอร์จะโหลดง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นลิงก์ตรงที่เขาให้เราโหลดอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี่บางรุ่นเนาะคอมหรือโน้ตบุ๊กบางทีมานี่ไม่มีไดเวอร์มาให้นะครับเราต้องไปโหลดในเน็ตแบบเนี้ยตอนนี้ก็ให้มันโหลดจนกระทั่งมันเสร็จนะครับตอนนี้107เมกก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะหลังจากโหลดเสร็จกดเปิดครับคลิกใส่ไฟล์เลยมันจะทำการแตกไฟล์นะแบบนี้นะครับโอเคมันจะ extract ไฟล์นะครับแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยมันก็จะโชว์ขึ้นมาสำหรับการติดตั้งตัวนี้รู้สึกว่าเป็นแบบแพ็คนะครับแพ็คน่าจะเป็นรวมเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นยังไงกดถัดไปครับนี่เห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราอยากติดตั้งรุ่นไหนนะครับตัวนี้เป็น M12A นะเราต้องไปเลือกให้ตรงรุ่นนะครับ HP M12A เพราะว่าตัวนี้มันเป็นไดเวอร์แพ็คที่เขารวมมาทุกรุ่นเลยนะครับมี M11 M12A M13A เยอะเลยจากนั้นเราเลือกเสร็จเรียบร้อยก็กด Next หรือถัดไปครับจากนั้นมันจะทำการติดตั้งลงที่คอมนะครับติดตั้งไดเวอร์ลงที่คอมแบบนี้ถ้าในที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องมีเยอะนะเนี่ยครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ให้เราทำการปิดเปิดเครื่องปรินเตอร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันทำการเชื่อมต่อมันจะได้เช็คว่าตอนนี้เรากำลังเชื่อมต่อเครื่องปรินเข้าคอมนะหรือโน้ตบุ๊กนะครับหลังจากเปิดเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเพื่อที่ทำการเชื่อมต่อให้มันทำการติดตั้งไดเวอร์จนกระทั่งมันเสร็จนะครับเสร็จจะขึ้นแบบนี้มันจะบอกว่าจะปริ้นพรีวิวดูนะครับเราก็กดโอเคดูดูว่ามันจะปริ้นออกมาได้ไหม
โอเครอสักครู่นี้ครับเริ่มปรินท์แล้วเห็นไหมนี่ตัวนี้เป็นปรินท์พรีวิวออกมานะครับเพื่อให้เราเห็นว่าตอนนี้เครื่องปรินท์พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถปรินท์งานได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทำการปรินท์ดูครับทีนี้ว่าปรินท์แล้วจะได้ไหมโอเคเรามาที่งานของเราครับเลือกไฟล์เลือกปรินท์ครับหรือเลือกพิมพ์เนาะจากนั้นดูที่เครื่องพิมพ์ครับว่าเครื่องพิมพ์ HP M12A พร้อมหรือยังเนี่ยครับพร้อมแล้วเห็นไหมมันจะบอกคำว่าพร้อมนะครับถ้าพร้อมแบบนี้สามารถสั่งปรินท์ได้เลยนะครับเรามาดูว่างานของเราออกมาโอเคไหมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องมีเยอะนะท่านติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะหาความรู้แนวทางแก้ไขปัญหามาให้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่ติดปัญหานะครับติดตั้งเครื่องปริ้นใหม่หรือเครื่องปริ้นเก่าปริ้นแล้วไม่ทำงานนะครับก็ใช้วิธีแนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหาโอเคครับขอบคุณครับ